สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยวันนี้เวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562โอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงโปรยเข้าตอกดอกไม้ที่เครื่องดนตรีไทยทรงคล้องพวงมาลัยที่ตะโพนทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาครูจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้อาจารย์สิริชัยชาญฟังจำรูนครูผู้ทำพิธีไหว้ครูเริ่มพิธีไหว้ครูวงดนตรีไทยบรรเลงเพลงเชิดและเพลงกล่าวรำพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูดนตรีไทยและบำเพ็ญกุศลแก่ครูดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังเป็นโอกาสให้นิสิตซึ่งเป็นนักดนตรีนักร้องและสมาชิกชมรมนิสิตเก่าและศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์และร่วมกิจกรรมดนตรีไทยรวมทั้งส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมโอกาสนี้ทรงดนตรีไทยเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ร่วมกับนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนและผู้แทนหน่วยงานนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วยต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนทางด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขมาโดยตลอดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ